หลาย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 เขาบอกเขาเต็งเดี๋ยวมีค่ะมีค่ะยอมรับค่ะยอมรับนะคะทุกงวดไหมแม่ทุกงวดค่ะเยอะขนาดนั้นเลยค่ะงวดเยอะเยอะสุดได้กี่บาทไม่รู้ค่ะไม่พูดค่ะเดี๋ยวโดนนะคะแม่ยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะนะคะเขามีสิทธิ์กล่าวหาดิฉันได้นะคะทุกคนกล่าวหากันได้นะคะก็จากที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นมีอาชีพเป็นหมอดูดูหมอดูมาแล้ว 6,000 คนหัวละ300คูณเองก็ไม่ถึง100ล้านนะครับแล้วก็คดีน่าจะคดีที่กองปราบที่100ล้านเนี่ยมันน่าจะตามมาอีกนะครับคืออย่างไรแล้วแต่เนี่ยต้องเช็คตั้งแต่ต้นทางโอนมาจากใครแล้วไปถึงใครและปลายทางสุดท้ายคือใครนะครับจะถอนเงินสดหรือโอนไปให้กับเทวดาหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ที่เมื่อคุณแม่พูดถึงได้ถูกหวยถูกหวยจะมือหวยอันนี้เรานอนขาสั่นแล้วเราหนาวแล้วเดี๋ยวจะมีไม่ดีใจก็ตำรวจไปเยี่ยมแล้วว่ามีการซื้อหวยกับเจ้ามือคนนี้หรือไม่มีการขายหวยมีการกระทำผิดกฎหมายเรื่องการพนันหรือไม่นะครับยิ่งพูดว่าถูกหวยไอ้เจ้ามือหวยจะซวยใช่ไหมยิ่งบอกว่าทำบุญก่อนไปตามที่วัดอีกว่ามีการทำบุญจริงไหมมีใบอนุโมทนาบัตรหรือไม่พูดถึงใครคนนั้นก็จะเดือดร้อนคุณสามารถก็จะต้องโดนเรื่องข้อหาที่ว่าต้องไปพิสูจน์เรื่องเงินร้อยล้านที่เข้าบัญชีแม่แล้วก็ส่งผ่านมาถึงคุณสามารถเรื่องนี้ใหญ่กว่าเรื่องของคดีฟอกเงินนะครับคือตอนนี้คุณแม่จะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าการที่โอนเงินเข้าบัญชีแม่แล้วก็ออกโอนเข้ามาเพื่อออกทันทีไปบัญชีคุณสามารถเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกตินะครับเห็นว่าจากที่มีการพูดคุยกับทางคุณแม่เมื่อวานเนี่ยคุณแม่บอกว่าการที่มีเงินเข้าไปในบัญชีของลูกชายอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นแม่ฝากให้ลูกชายแบบโอนไปคืนให้กับพ่ออะไรเงี้ยก็คือโอนปุ๊บชำระหนี้เลยเหรอมันต้องอย่างน้อยก็โอนส่วนมากจะ7วันเดือนนึงหรือ1ปีใช่ไหมนี่โอนเข้ามาแล้วก็ให้คุณสามารถเอาไปใช้เลยใช้หนี้เลยผมว่ามันคนธรรมดาเขาไม่ทำกันยังไงก็รับไม่ได้นะถ้าสมมติเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วก็เป็นกรรมการยังไงก็รับไม่เกิน 3,000 หรือให้เกิน 3,000 ก็ไม่ได้จะผิดกฎหมายนะครับนะก็เรื่องเนี้ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาปรากฏอีกหลายอย่างนะครับเทวดามีจริงนะแต่เทวดาหมดอิทธิฤทธิ์แล้วนะครับครับมีนัยยะไหมคะนี่แหละไปขู่เทวดาว่าถ้าไม่ช่วยแล้วก็จะแฉครับตอนนี้เทวดาคือก็เทวดาแม่จะร้อนเราก็มาถึงมีโทรศัพท์มาถึงคนข้างๆผมให้ช่วยครับครับใช่ก็คือสายจากคนในป่าเนาะให้ช่วยสามารถขนาดที่คุณสามารถโดนควบคุมตัวจากเชียงรายกำลังเข้ามาตีใส่นะครับแต่ไม่รู้ช่วยยังไงนะช่วยให้พ้นผิดหรือช่วยให้ผิดซ้ำเติมหรืออะไรก็ไม่รู้ให้ช่วยยังไงนะครับแต่ว่าคนไปถาก็ไปสายบอกว่ามันเส้นทางการเงินเนี่ยมันเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้นะครับก
ก็เรื่องนี้เราก็ให้ตั้งข้อสังเกตไปให้ท่านอธิบดีได้ใจว่าในคณะทำงานทีมนี้มีใครเคยได้ดิบได้ดีในสมัยคุณสามารถเป็นผู้ช่วยดีกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ได้ความเจริญก้าวหน้าเกินเพื่อนหรือเกินรุ่นนะครับที่ไม่ปกติเนี่ยให้เอาออกจากคดีนี้ก่อนเราไม่บอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนไม่ดีแต่มีข้อสงสัยแล้วก็ระแวงว่าจะมีการช่วยเหลือกันเป็นการตอบแทนกันนะครับก็เห็นทางราชทัณฑ์ก็แถลงแล้วว่าไม่มีการอดน้ำอดข้าวนะครับเป็นเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีกับคุณสามารถในการได้รับการประกันตัวนะครับกลายเป็นว่าอดข้าวอดน้ำเพื่อขอความยุติธรรมตอนนี้ไม่ขอยุติธรรมในเรื่องของการประกันตัวนะครับไม่มีผลดีไปจะไปกดดันศาลนะครับก็ขอว่าเรื่องนี้ให้ยกเลิกเพราะว่าคุณสามารถคือคนหนึ่งที่เคยบริหารงานกระทรวงยุติธรรมย่อมรู้ดีว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยมีความยุติธรรมเสมอภาคครับ